ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนานาจะตั้งกระทะให้ร้อนเราจะมาทำสเต็กปลากันแล้วค่ะปลาของเราที่บีบมะนาวไว้นะคะเราจะเอามาวางบนกระดาษอเนกประสงค์จากนั้นเราจะซับเขาให้แห้งขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยนะคะผิวที่เป็นหนังเนี่ยกรอบแล้วก็น่ารับประทานจากนั้นเราจะปรุงรสเขาค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะจี่เนี่ยเราจะปรุงรสเกลือพริกไทยล้างมือก่อนเข้าครัวทุกครั้งนะบางคนถ้าอยากให้หนังปลากรอบมากๆเขาก็จะโรยแป้งสาลีลงไปนิดนึงหรือแป้งทอดกรอบลงไปหน่อยนึงเพื่อทำให้หนังปลาของเขากรอบแต่เราคิดว่าแบบนี้ก็อร่อยแล้วกระทะร้อนแล้วเวลาใส่พวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะใส่เขาลงไปออกจากตัวแบบนี้แล้วก็ส่วนมากเวลาเป็นเนื้อปลาเขาก็จะนิยมกดเอาไว้หน่อยเวลาเขาสุกหนังเขาจะได้ไม่งอมากค่ะโอเคนะคิดว่าหนังปลาได้ที่แล้วแหละน่าจะสวยโอเคเฮอร์บัตเตอร์ของเรานะคะแกะออกมาเออเอาล่ะจานเสิร์ฟของเราใบนี้นะคะเราจะใส่ตัวแครอทของเราอันนี้นานาเอาแครอทไปต้มค่ะแล้วก็เอามาผัดกับเนยแล้วก็ปรุงรสเกลือพริกไทยเครื่องล่างปลานานาจะมีมันบดแล้วก็จะมีเกรวี่ปัจจุบันมันบดกับเกรวี่เนี่ยเขามีขายสำเร็จรูปแบบง่ายมากๆเป็นซองๆคุณผู้ชมลองซื้อมาทำกันดูนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะวางปลาพาดลงไปตรงนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะวางเฮอร์บัตเตอร์ของเราไว้ข้างบนแล้วก็จะมีดิวสวยๆช่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมปลากระพงย่างกับเฮอร์บัตเตอร์ของนานาเอาล่ะค่ะสเต็กปลากระพงย่างเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟกับเฮอร์บัตเตอร์แบบนี้จะเห็นว่าเวลาเสิร์ฟเนี่ยเนยยังเป็นก้อนแข็งๆอยู่ถึงเวลาเนี่ยนะคะพอเวลารับประทานเนี่ยเนยก็จะนุ่มลงมาน่ารับประทานมากๆยังไงลองเอาสูตรของนานาเนี่ยไปลองทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูในรายการกินได้ก็กินรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะแม่คุณผู้ชมเราก็จัดปลาอันนี้เนี่ยตำรับแรกๆเนี่ยเขาเสิร์ฟกันที่ต่างประเทศนะคุณผู้ชมเมืองไทยจะไม่ค่อยทานหรอกซอสผลไม้อะไรแบบนี้ตายละของหวานหรือของคาวกันแน่แต่อร่อยครับช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับหลายท่านก็บอกว่าอุ๊ยตายอยากลองพิซซ่าญี่ปุ่นแต่มันมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมทำอย่างไรให้พิซซ่าญี่ปุ่นของเราไม่แฉะเพราะว่าผักที่ใส่มันจะต้องแห้งแต่ยังมีความกรุบกรอบเล็กน้อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำพิซซ่าญี่ปุ่นให้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเคล็ดลับในการทำพิซซ่าญี่ปุ่นให้น่าทานก็คือซอยกะหล่ำปลีเป็นฝอยบางๆแล้วนำไปผึ่งแดดพอหมาดมาเพื่อไม่ให้มีน้ำและเวลานำมาทำพิซซ่าญี่ปุ่นแป้งพิซซ่าจะได้ไม่แฉะจากนั้นใส่แป้งพิซซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมน้ำเย็นและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่กะหล่ำปลีที่เตรียมไว้แครอทหั่นเต๋าเล็กๆต้นหอมซอยเนื้อกุ้งหั่นเป็นชิ้นแฮมหั่นเต๋าคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายเป็นกระทะก้นแบนกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกทั่วถึงใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงเกลี่ยให้ทั่วกระทะวางเบคอนด้านบนรอจนแป้งสุกแล้วกลับด้านจี่จนแป้งสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟ
าหน้าพิซซ่าญี่ปุ่นด้วยซอสโอโคโนมิยากิตามด้วยบีบมายองเนสให้ทั่วโรยปลาโอฝอยอบแห้งสาหร่ายซอยฝอยและต้นหอมซอยแค่นี้เราก็จะได้พิซซ่าญี่ปุ่นที่อร่อยแล้วล่ะครับกระทะไวทลักษ์3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านอาหารบ้านคอกม้าราชบุรีสาขาหลักตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ร้านอาหารบ้านคอกม้าราชบุรีสวัสดีครับผมณรงค์นะครับจากร้านอาหารบ้านคอกม้าราชบุรีนะครับทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับทางสสส.นะครับมีเมนูที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับมีราดหน้ากุ้งนะครับกับแกงเขียวหวานไก่โรตีนะครับราดหน้ากุ้งของเราน่ากินยังไงก็คือราดหน้ากุ้งเราเนี่ยจะเน้นกุ้งตัวใหญ่แล้วก็น้ำซุปที่ใสแล้วก็ที่สำคัญคือลดเค็มลงมาเมนูราดหน้ากุ้งโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,178 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,235 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% เมนูแกงเขียวหวานไก่โรตีเนี่ยของทางร้านเนี่ยก็คือยังเข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมแต่ในเรื่องของความเค็มที่ลดลงมาเพื่อดีต่อสุขภาพเมนูโรตีเขียวหวานไก่โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,175 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่876มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 25% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ